สวัสดีครับนักศึกษาส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของปฏิบัติการการทดลองอิเล็กทรอนิกส์นะครับ EL 325เป็น CMOS of M ซึ่งก็จะใช้เจ้า LTSpice นะครับก็คือตัวนี้ LTSpice 4นะครับซึ่งอาจารย์กุ๊กเนี่ยเคยลงที่เป็นเวอร์ชันเก่าก็คือใช้เจ้า P Spice นะครับถ้าเราไปเสิร์ชดูเนี่ยนะครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์ค่อนข้างจะยาวหน่อยอาจจะต้องตัดเป็น2ตอนนะครับอันนี้ของเก่าก็คือถ้าเสิร์ช Cook RIT นะครับก็คือชื่ออาจารย์ Cook แล้วก็ Rochester Institute of Technology เนี่ยนะครับ EL 325ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ P Spice ใครจะไปดูเพิ่มเติมก็ได้นะครับซึ่งในคู่มือแล็บที่เราซื้อกันเนี่ยนะครับจากทางธุรการเนี่ยนะครับก็คือจะมีขั้นตอนในการทำแล็บตามนี้นะครับใครไปดูซ้ำอีกทีก็ได้แต่วันนี้ก็คือเราจะมาใช้ไอ้เจ้า LTSpice นักศึกษาหลายคนนะครับสามารถดาวน์โหลดจาก Google ได้นะครับ LTSpice 4ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งค่อนข้างจะทำได้เร็วกว่า PSpice นะครับเพราะว่าเจ้า PSpice เนี่ยเราจะต้องเขียน library file นะครับก็คือสร้างไอ้เจ้าตัว PMOS NMOS นะครับขึ้นมาตามนี้แล้วก็ส่วนนี้เราตัดทิ้งไปเพราะว่าเราจะใช้ lab เป็น LTSpice ไหนๆเราทำมาตั้งแต่ปี2นะครับแล้วก็ปี3เทอม1เรียบร้อยครับทีนี้ความแตกต่างก็จะเกิดขึ้นกับเมนหลักของเราเนี่ยถ้าไล่ไปก็คือเราจะเอา NMOS กับ PMOS นะครับหลักการของเขาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่า NMOS กับ PMOS หรือเจ้า MOS เนี่ยจะมีความไวในเรื่องของการสวิตช์หรือว่าสวิตชิ่งนี่แหละนะครับการทำงานของเขาจะไวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาเจ้า PMOS กับ NMOS เนี่ยมาสร้างเป็น op amp ครับอย่างตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็น PMOSแล้วก็ตัวข้างล่างเนี่ยก็คือ NMOS นะครับสัญลักษณ์จะสับสนกันนิดหนึ่งอันนี้ลูกศรของ PMOS จะชี้ออกครับครับก็ไม่ต้องงงกันเราก็มาดูของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็น PSpice ใครจะไปดูซ้ำเพิ่มเติมก็ได้นะครับเราจะใช้ NMOS นะครับด้วยกันทั้งหมด5ตัวนะครับ4 5นะครับแล้วก็ไอ้เจ้า PMOS ก็5ตัว3 4 5นะครับเพราะนั้นก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำการทดสอบนะครับก็คือให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเอ๊ะเราเอา NMOS กับ PMOS มาเนี่ยมาต่อเป็น op amp นะครับแล้วถามว่าต้องใช้งานได้เหมือน op amp นะครับอุดมคติทั่วไปนะครับเราก็เลยจะต้องมีการทดสอบไอ้เจ้า op amp นะครับสิ่งที่เราจะทำการทดสอบก็ตามคู่มือหลักนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์กุ๊กอธิบายให้ฟังทีหนึ่งหน้าตาของไอ้เจ้า op amp นะครับจากวงจรเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยก็จะมีด้วยกัน5ขานะครับนี่คือ1แล้วก็2 3 4แล้วก็5นะครับขาแรกก็คือ v supply บวกแล้วก็ขาที่2 v supply ลบเห็นไหมเครื่องหมายลบอยู่นี่แล้วก็มี v input บวกนะครับมี v input ลบอันที่4แล้วก็สุดท้ายก็คือแน่นอนขา v out นะครับนั่นคือไอ้เจ้า op amp อย่างง่ายครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองดูเนี่ย op amp ที่เรามาใช้งานนะครับถ้าดูรูปวงจรสิ่งที่เราจะต่อเนี่ยเราก็ไปดูนะครับตามที่อาจารย์กุ๊กเลเบลไว้ให้ดูนะครับก็จะมีขาทั้ง5ครับอุ๊ปส์เบรกก่อนครับนี่คือเรา PMOS กับ NMOS มาต่อก็จะมีนะครับ V supply บวกอยู่ที่ตรงนี้นะครับ V supply ลบอยู่ที่ตรงนี้นะครับ V input ลบอยู่ด้านนี้ V input บวกอยู่ด้านขวาแล้วก็ขา V out นะครับอยู่ทางด้านนี้
จารย์กุ๊กคงไม่ไป refer ถึงหลักการทำงานของไอ้เจ้า PMOS and MOS นะครับให้นักศึกษาไปค้นดูมีเยอะครับดูลักษณะของการทำงานเหมือนกับไอ้ mode of operation นะครับว่าเรามีอะไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของไอ้เจ้า MOS ตรงนี้ก็คือเราโฟกัสไปที่เจ้าตัว CMOS of amp หรือว่า PMOS and MOS นะครับ of ampsเมื่อเกริ่นถึงเมื่อไอเรื่องของการทดสอบนะครับอันแรกเนี่ยก็คือเราก็จะดูในเรื่องของการทดสอบสรุปเรทครับเนี่ยครับสรุปเรทก็คือดูความไวนะครับเมื่อเราป้อนสัญญาณ input ในกรณีนี้เนี่ยเราใช้สัญญาณpulse นะครับแล้วเราจะมาดูว่าสัญญาณ output ของเราเนี่ยแสดงออกมาเนี่ยได้เร็วแค่ไหนยิ่งเร็วยิ่งดีใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือหนีไม่พ้น op amps เนี่ยทำหน้าที่ขยายสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาดูเราจะมาดูไอ้เรื่องของการตอบสนองทางด้านความถี่แล้วก็ phase นะครับก็จะมีเรื่องของการใช้คำสั่งของ LT spice frequency response นั่นแหละนะครับคือการตอบสนองทางด้านความถี่แล้วเราก็รู้ว่าลักษณะของการต่อ op amps เนี่ยโดยพื้นฐานหลักๆ ก็จะมีการต่อแบบ non inverting นะครับนักศึกษาหลายคนรู้แล้วนะครับ non inverting ก็คือสัญญาณ input เนี่ยเราจะเข้าไปที่ขา input บวกของ op amps ครับแล้วก็ feedback ก็คือมี R 20k กับ 20k ohms เนี่ยก็จะอยู่ที่ V input ลบส่วนตรงข้ามนะครับก็คือพูดง่าย non inverting เนี่ยก็คือสัญญาณ output ไม่กลับเฟสจากสัญญาณ inputต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการต่อ op amps แบบ inverting แน่นอนครับก็คือสัญญาณ output เนี่ยเขาก็จะกลับ phase เมื่อเทียบกับสัญญาณ input นะครับแล้วก็สัญญาณที่เราป้อนไปเนี่ยโดยหลักๆแล้วก็คือเราจะป้อนสัญญาณ input นะครับเข้าไปที่อันนี้คือ inverting ใช่ไหมครับก็จะป้อนไปที่ขา input ลบของ op amps นะครับฟีดแบ็กเขาก็ยังทันทีครับขาอินพุตฟีดแบ็กก็ยังอยู่ที่ขาอินพุตลบนะครับเนี่ยนี่คือฟีดแบ็กแล้วก็ต่อเข้าที่ทางด้าน V อินพุตลบนะครับของ op amps ส่วนขาอินพุตบวกเราก็ต่อลงกราวซะนั่นคือโดยหลักๆนั่นคือการทดสอบในเรื่องของ frequency response แบบinverting of amp ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือดูความสามารถในการกำจัดนะครับสัญญาณรบกวนที่ผ่านมาทางไฟเลี้ยงนะครับตัวย่อก็คือ PSRR power supply rejection ratio นะครับ rejection ก็คือกำจัดออกไป ratio ก็คืออัตราส่วน PS ก็คือ power supply จะเห็นว่าตอนที่เราทำโปรเจกต์แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงเราก็ต้องต่อสัญญาณก็คือเสียบไฟบ้าน220โวลต์ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้วงจร rectifier นะครับเพื่อทำให้สัญญาณเราเรียบเป็นสัญญาณแบบ DC ก็เหมือนกับว่ามี noise เข้ามานะครับในที่นี้เราจะป้อน noise เนี่ยเข้ามาเป็นสัญญาณ AC ก็คือสัญญาณสายแล้วเราจะดูซิว่าตัวเนี้ยถ้า noise เข้ามาทางด้านไฟเลี้ยงทางด้านลบเนี่ยเขาก็ไม่ควรที่จะต้องถูกขยายสัญญาณไปที่ output คือจะขยายสัญญาณก็ต่อเมื่อเรามีสัญญาณ input เข้ามาทางด้าน V in บวกหรือไม่ก็ V in ลบนะครับซึ่งค่าเกณฑ์ก็ขึ้นอยู่กับค่าของตัว R ที่เราต่อเข้าไปครับส่วนด้านนี้เนี่ยก็คือV out เนี่ยตรงนี้เราใส่เข้าไป amplitude 1 โวลต์ V out ของเราก็ควรที่จะมีค่าต่ำกว่า1โวลต์นะครับนั่นคือเป็นลักษณะของการทดสอบการทำงานของ op amps เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เรามา repeat อีกทีนึงก็คือเมื่อเราเอา nmos กับ pmos มาต่อกันเป็น op amps เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการทดสอบ1ก็คือ slew rate ดูว่าสัญญาณ output เนี่ยนะครับแสดงออกมาได้ไวแค่ไหนนะครับยิ่งไวยิ่งดีอันที่2ก็คื
การตอบสนองทางด้านความถี่ก็คือ frequency response นะครับซึ่งจะเป็นการพลอตในแกน x เนี่ยก็คือแกนของความถี่แกน y ก็คือเป็นค่าเกณฑ์ค่าการขยายซึ่งอยู่ในหน่วย dB เราเรียนวิชา signal มาเราก็รู้ว่าตรงนั้นน่ะก็คือเราก็จะได้เหมือนฟิลเตอร์นะครับแล้วเรามาดูว่าลักษณะของฟิลเตอร์เนี่ยเป็นวงจรกรองสัญญาณเนี่ยจะออกมาลักษณะเป็นlow pass filter หรือว่า high pass filter นะครับแล้วก็อันนั้นก็แยกเป็น2อันก็คือเป็น non inverting op amp แล้วก็ inverting op amp ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะกลายเป็นในเรื่องของ PSR ก็คือการขจัดสัญญาณรบกวนผ่านทางไฟเลี้ยงครับอันดับแรกเนี่ยเราเปิดไอ้เจ้า LT Spice นะครับ อีกนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนักศึกษาจะต้องส่งพล็อตให้อาจารย์กุ๊กเนี่ยด้วยกัน4พล็อตก็คือมีอันแรกทดสอบ slew rate นะครับอันที่2ก็คือ frequency response ก็จะแยกออกมาเป็นนะครับซึ่งมีกราฟความต่างเฟสอยู่ในกราฟของ frequency response ด้วยนะครับก็คือความต่างเฟสระหว่างสัญญาณ output กับสัญญาณ input เมื่อความถี่เปลี่ยนไปจะเป็นไงเดี๋ยวเราจะเห็นกันเดี๋ยวสรุปให้ตอนท้ายอีกทีครับแล้วก็ frequency response ก็จะแยกมาเป็นการต่อ op amp แบบ non inverting นะครับแล้วก็ inverting นะครับนั้นเป็น3ละอันที่4ก็คือเป็นเรื่องของการขจัดสัญญาณรบกวนผ่านทางไฟเลี้ยงก็คือ PSRR นะครับก็จะมีรูปพล็อตอีกรูปหนึ่งนะครับและที่สำคัญก็คือนักศึกษาเนี่ยนะครับจากสมุดคู่มือหลักก็ต้องทำการนะครับบันทึกค่าข้อมูลนะครับตามนี้ non inverting amplifier นะครับที่ความถี่1เฮิรตซ์ค่าเกณฑ์เป็นเท่าไหร่ก็คือค่าการขยายในหน่วย dB phase shift นะครับความต่างเฟสเป็นกี่องศาแล้วก็ลองไปเปิดย้อนดูนะครับจาก PSpice นะครับก็คือ CMOS หรือว่า EL 325นะครับที่อาจารย์กุ๊กลงใน YouTubeแล้วก็มีเรื่องของ inverting amplifier เหมือนกันบันทึกค่าเกณฑ์นะครับที่ความถี่ต่างๆบันทึกค่า phase shift ที่ความถี่ต่างๆแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ PSRR การขจัดสัญญาณรบกวนที่ผ่านเข้าทางไฟเลี้ยงนะครับก็จะมีดูว่าเราปล่อยสัญญาณ input ตรงนี้ก็คือ1โวลต์แล้วเรามาดูว่าขนาดสัญญาณ output ออกมาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ PSRR ก็คืออัตราส่วนสัญญาณ output หารด้วยสัญญาณ inputนะครับถ้ามองดูตามสมการนี้ op amp อุดมคติก็น่าที่จะให้สัญญาณ output เป็น0ใช่ไหมครับก็คือกำจัดเกลี้ยงไปเลยเพราะฉะนั้นค่า PSR ก็ควรที่จะต้องเป็น0ออกมานะครับแล้วแต่การนิยามครับเราเข้าเรื่องของไอ้เจ้า LT Spice นะครับพูดง่ายๆว่าเราเองเนี่ยจะต้องต่อวงจรตามนี้ก็นักศึกษาหลายคนก็คงอาจจะลืมไปละนะครับการใช้ LT Spice กลับไปทบทวนในเจ้า YouTube นะครับของอาจารย์กุ๊กซึ่งที่เปิดไว้ให้ดูแล้วเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้ Research Cougar ET LT Spice 4นะครับก็วิธีการใช้แต่ว่าเรามาดูนะครับทำตามไปด้วยกันเลยเรามองดูนะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะสร้างนะครับไอ้เจ้า op amp ขึ้นมาโดยใช้ไอ้เจ้า nmos กับ pmos เราเปิดโปรแกรม LT Spice นะครับแล้วก็ดึงเจ้า NMOS กับ PMOS มาใช้อุ๊บเกิดอะไรขึ้นบอก 100% โอเคตามนี้ Control Home นะครับก็คือเราจะสร้างไอ้เจ้าCMOS ขึ้นมานะครับ
มีค่ะ v out v in บวก v in ลบมีค่ะ supply บวกค่ะ supply ลบนะครับเราเริ่มจาก PMOS นะครับอันนี้เขาตรงไปตรงมาเราไปที่ตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นนะครับขยายตรงนี้ก็คือ components นะครับหรือว่าจะมาที่ edit ก็ได้นะครับเราจะมาที่ component ถ้าทำเร็วๆก็คือกด F2 ไปเลยครับ F2 oops ไม่ activate ไม่เป็นไรครับเราไปที่ component นะครับโอเคแล้วเราก็จะดึง PMOS ขึ้นมาเราคลิกโอเคเข้าไปนะครับทีนี้อาจารย์คุกจะสอนให้เราทำงานแบบเร็วๆนะครับค่อนข้างช้าหน่อยนึงทีนี้ให้สังเกตดูนะครับไอ้เจ้า PMOS เนี่ยของ PSpice เนี่ย PMOS หลายคนสับสนว่าลูกศรเนี่ยจะชี้ออกแต่ของเราโอเคชี้ออกครับ PMOS แล้วก็ลักษณะการต่อนะครับเราก็รู้อยู่แล้ว MOS เนี่ยเขาจะมีgate source drain ตัวนี้คือ gate ครับตัวนี้คือ source ตัวนี้คือ drain นะครับเราจะได้ไม่สับสนทีนี้ลักษณะของการต่อรูปร่างหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเราก็ต้องมามองดูนะครับว่าไอ้เจ้าตรงไหนต่อกับตัวไหนตัวนี้ก็คือถ้าเทียบไปก็คือเกตนะครับนี่คือเกตตัวนี้ก็จะกลายเป็นซอร์สนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือซอร์สตัว S อันนี้คือตัว G ครับเราตั้งต้นตามนี้ที่เหลือก็จะกลายเป็นเดรนนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเดรน Dครับเอาตามนี้นะโอเคเราก็มองดูเราได้ตามนี้เรียบร้อยละเพราะฉะนั้นเราต้องการเจ้า PMOS เนี่ยนะครับ5ตัว1 2 3 4 and 5ครับเราจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเขากลับนะครับฟลิปนั่นแหละเพราะวิธีการทำงานที่เร็วเนี่ยก็ไม่ยากครับก็คือเราจะ copy ตัวนี้หลายคนไปดูคำสั่ง copy ไม่มีไปที่ duplicate ครับ F6 แล้วเราก็คลิกด้านซ้ายแล้วก็มาคลิกด้านขวานะครับทีนี้คลิกด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่าไอ้เจ้าเกตของเราเนี่ยนะครับเอาให้ดูแล้วกันนะครับจะเห็นว่าเขาลูกศรหันหัวชนกันนะครับสิ่งที่ทำได้เร็วก็คือตรงจุดด้านนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ลบออกก็ได้เราไปก็ที่ move นะครับแล้วเราก็คลิกแล้วเราก็ไปที่ edit นะครับก็จะมี mirror อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ได้ละอุปกรณ์มาโอเคนะครับนี่คือพูดกันง่ายหรือว่าถ้าเราจะ rotate อะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือไปที่ move คลิกเมาส์ด้านซ้ายไปที่ edit นะครับก็ rotate ไปซะเขาก็จะกลับเห็นไหมครับกลับหัวไปละครับ start over อีกทีหนึ่งอันนี้ตัดทิ้งไปใช้กันไกลนะครับเราไป duplicate แล้วเราก็คลิกด้านซ้ายของเมาส์นะครับลากมายังไม่วางนะครับตัวที่เราไป flip มันก่อนหรือว่า mirror นี่แหละนะครับอีกครั้งไปที่ move คลิกด้านซ้ายของเมาส์ไปที่อุปกรณ์ครับตัวที่ duplicate ครับคลิกด้านซ้ายของเมาส์เรายังไม่ต้องคลิกซ้ายวางนะครับไปที่ edit แล้วก็ mirror ซะเราก็ได้ตัวนี้มาละโอเคนะครับแล้วเราก็ทำต่อไปทีนี้สิ่งที่จะเน้นนะครับเรามาดูการต่อก่อนเดี๋ยวหลายคนจะงงก็คือพูดง่ายว่าตัว drain เนี่ยนะครับต้องอยู่ด้านบนเห็นไหมครับนี่คือ drain นี่คือ drain นะครับตรงที่ต่อกับลูกศรเนี่ยก็คือ drain จำง่ายๆแล้วก็ไอ้เจ้า gate ไม่มีปัญหานะครับ
หันถูกทางแล้วแต่เจ้าซอสเนี่ยก็คือก็ตัวนี้คือซอสต้องมาอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำก็เหมือนเดิมครับเราไปที่ move ก็ได้นะครับคลิกด้านซ้ายแล้วเราก็จะ rotate เขาหมุนนะครับหมุนอีกรอบ rotateแล้วก็ผลปรากฏอีเจ้าเกตดันอยู่ทางด้านซ้ายมือหันไปอยู่ด้านขวาเราก็ฟลิปอีกทีหนึ่งลองเล่นดูนะครับไม่น่ามีอะไรยากนะครับในสุดเราก็คลิกซ้ายวางเราก็จะได้เกตนะครับแล้วก็จะมีซอสเนี่ยครับตัวนี้คือซอสที่ติดลูกศรนะครับติดลูกศรซอสขึ้นไปแล้วตัวนี้ก็คือเดรนต่อให้ถูกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะออฟแอมป์ของเราจะไม่ทำงานอันนี้ผมทดลองต่อให้ดูนะครับก็ต่อไปก็คือเราจะลากสายครับนี่ก็คือลากสายซอสสายเดรนมาซะแล้วเราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับเจ้าเกตนะครับก็จะไปต่อกับที่ขาซอสของตัวเองขาเดรนของตัวเองครับโทษทีครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำการต่อไว้ก่อนซะพอจะเข้าใจแล้วนะครับคลิกซ้ายคลิกซ้ายเปลี่ยนทิศทางคลิกซ้ายนะครับเปลี่ยนทิศทางคลิกซ้ายจุดวางคลิกซ้ายวางเนี่ยครับเราก็จะได้รูปแบบคล้ายๆกันตรงนี้ก็คือจะไปต่อกับเจ้าไฟเลี้ยงนะครับ V supply บวกตรงนี้เราอาจจะต่อนะครับเตรียมไว้ก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคงไม่อธิบายมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไฟล์จะใหญ่ที่ผมอัดใช้ Cam Studio เนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาถ้าเกิน2คลิปเมื่อไหร่เนี่ยผมต้องอัดใหม่เลยเพราะหน้าที่ของนักศึกษาก็คือไปหยิบคู่มือมาแล้วก็ทำการต่อซะนะครับให้ได้ตามรูปนี้ก็จะเป็นไอ้เจ้า CMOS นะครับOp Amp Ground นะครับแล้วเราก็จะมี V Supply นะครับ Ground เราก็อยู่ตรงนี้นะครับลากเรามาคลิกสายวางซะอยู่ที่ตัวเราไปจัดกันเองนะครับแล้วก็ส่วน V supply ทางด้านบวกครับก็ไปที่ components ตรงนี้หรือ F2 ก็ได้นะครับเราก็จะมี voltage นะครับคลิก OK คลิกซ้ายวางคลิกขวาหยุดวางนะครับแล้วก็เรา double click คลิกด้านขวานะครับ DC voltage ตัวนี้เราจะเป็น5โวลต์เราก็สามารถใส่ค่าของเขาได้เขาก็จะปรากฏออกมาเป็น5โวลต์โอเคนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องต่อวงจรที่เหลือเองนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ซีใส่อะไรตามนี้นะครับตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับ B supply ทางด้าน NMOS เนี่ยก็คือลบ NMOS เราก็รู้อยู่แล้วเราต้อง bias ด้วย voltage ทางด้านลบใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะดึงก็คือ voltage ทางด้านลบนี่แหละนะครับนี่คือเจ้า NMOS คือป้อนไปที่ขาอะไรครับเนี่ยขาซอสนะครับระวังนิดหนึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ V supply ทางด้านบวกเนี่ยเขาก็จะป้อนไปที่ขาซอสของไอ้เจ้า PMOS นี่ครับขาซอสที่เป็นลูกศร V supply ทางด้านบวกโอเคนะครับเพราะสิ่งที่ได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อวงจรนะครับจันกุ๊กดึงวงจรมาเลยก็คือเป็นเจ้า CMOS of M ครับเมื่อกี้เซฟไว้ไม่แน่ใจจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่โอเคใช่ครับอันนี้คือการต่อเรียบร้อยแล้วนะครับมี V supply บวกป้อนเข้ามาทาง PMOS ทางด้านขาซอสนะครับแล้วก็เดี๋ยวฉันกุ๊กดูแป๊บหนึ่งนะครับทำอะไรผิดหรือเปล่าตรงนี้ก็คือเกตมาอยู่ทางด้านนี้สายซ้ายขวาซ้าย
sine ตรงนี้ผิดไปละ sine ขวา sine 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 ครับก็ออกก็ไม่เป็นไรครับก็เหมือนทุกอย่างนะครับไม่ได้ผิดแปลกอะไรนี่คือการต่อวงจรที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี v supply ทางด้านลบ v supply อันนี้ทางด้านลบ v supply บวก v input นะครับลบอยู่ตรงนี้ v input บวกอยู่ตรงนี้นะครับส่วน v out นะครับเราเลเบลไว้เพื่อเป็น reference นักศึกษาคงจำได้นะครับให้ลากเมาส์มาที่เส้นที่เราจะเลเบลคลิกขวานะครับก็จะมี label net ครับแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปคำว่า v out ครับถ้าจำได้ v o u t คลิกโอเคแล้วเราก็ลากนะครับให้ปรากฏเป็นสีเหลืองนะครับเขาจะมีจุดกลมๆอยู่เอาไปทับเส้นครับเราก็จะได้ v out นะครับอันนี้อาจารย์กุ๊กทำแล้วเพราะฉะนั้นอันดูไปซะแล้วก็ตรงนี้ก็จะ label เป็น v in ลบ v in บวกอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นคือหน้าที่ของเราก็คือต่อวงจรให้ถูกเราจะเริ่มต้นการทดสอบนะครับ slew rate ซึ่งอาจารย์กุ๊กทำไว้เรียบร้อยแล้วดูตามรูปนี้นะครับก็คือหลายคนบอกว่าต่อยังไงนะครับ slew rate ก็คือเราจะดูนะครับว่าเจ้าออปแอมป์เนี่ยมีการตอบสนองสัญญาณ input ให้ไปปรากฏที่สัญญาณเอาพุทเนี่ยได้เร็วแค่ไหนนะครับอันนี้คือออฟแอมป์ CMOS ออฟแอมป์เราต่อสัญญาณต่อซัพพลายบวกเข้าไปเรียบร้อยแล้วซัพพลายบวกเข้าไปละ5โวลต์5โวลต์เนี่ยครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรามี V out นะครับตรงนี้มี450พิโคแฟราดด้วยแล้วก็ระหว่าง V out นะครับขา V out เราต่อ200พิโคแฟราดลงกราวสัญญาณเราช็อต V in ลบเข้ากับ V out นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ V in ลบเราช็อตเข้าไปที่ V out ส่วน V in บวกนะครับเราใช้สัญญาณ pulse 2.5 โวลต์นะครับอาจารย์กุ๊กใส่ผิดไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำเนี่ยก็คือ V pulse เราจะทำยังไงนะ V pulse นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าอาจารย์ก็ออกก่อนแล้วกันครับ delete ไปแล้วก็เราไปที่ components นะครับแล้วก็ voltage คลิก OK เอามาแปะซะแล้วก็คลิกขวานะครับไปที่ advanced ครับมี pulse อยู่แล้วV initial นะครับก็คือเริ่มแต่0 V on เป็น 2.5 แล้วก็ time delay เนี่ยนะครับเขาไม่ให้เป็น0เป็นค่าน้อยๆนะครับ nano second T rise rising time ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปคือไม่ได้ตั้งฉากกับแกน x ทันทีจริงๆ pulse เนี่ยจะต้องตั้งฉากกับแกน x เลยใช่ไหมครับก็คือลักษณะแบบนี้นี่แกนเวลานะครับก็คือPulse ก็จะตั้งฉากกับแกน x เลยแต่ Pitch Spike หรือว่า Altitude Spike เนี่ยไม่ยอมให้เราตั้งค่าเป็น0เพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ค่าน้อยๆ นะครับก็เป็น1นาโน second นะครับ T4 1นาโน second T on 1นาโน second โทษทีครับ T on ก็คือเราจะให้สัญญาณเนี่ย on นะครับนานแค่ไหนแล้วก็period ก็คือ1คาบนะครับก็จะกลายเป็นเรารู้อยู่ละคาบคือตัวไหนครับเวลา1คาบก็คือย้อนกลับมา1ไซเคิลเหมือนเดิมนี่ก็คือ1คาบเพราะฉะนั้นถ้า T on เนี่ยเราให้ตรงนี้เป็น4ไมโครเซคันด์4 u นะครับคาบก็จะต้องเป็น2เท่าของไอ้เจ้าเราโดยประมาณนะครับตรงนี้4 u ก็คือ4ไมโครเซคันด์period ก็จะเป็น2เท่าก็คือ8 microsecond นะครับเราเอาแค่นี้เราก็จะได้ pulse ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่า pulse ก็คือเริ่ม start ตั้งแต่0นะแล้วก็ amplitude นะครับคือ 2.5 rising time นะครับ falling time ก็คือ nanosecond ส่วน
T on ก็คือ4 microsecond period ก็คือ8 microsecond นะครับขั้นต่อไปเราก็จะเริ่มนะครับพอดกราฟซึ่งก็เดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนไฟล์จะใหญ่เกินไปหรือเปล่า342 megabyte ครับโอเคลองดูแล้วกันก่อนที่เราจะไปซิมูเลตนะครับคือจุดด้านนี้เนี่ยเราต้องการดูการตอบสนองนะครับของสัญญาณ input ซึ่งเป็น pulse ว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็คือเวลาแล้วตรงนี้ก็คือเป็น voltage เพราะฉะนั้นเราไปที่ edit นะครับแล้วก็ PSpice analysis ก็คือตั้งค่า setup นี่แหละตรงนี้เราจะพอดแกน x เนี่ยเป็นแกนของเวลาก็คือเราใช้ transient ครับ stop timeตรงนี้เนี่ย1 period ก็คือ4 microsecond เราจะเอาเท่าไหร่ดีก็เป็น16ก็ได้นะครับเป็น2เท่า16 microsecond time to start saving data ลองดูนะครับ stop time 16 microsecond ลองดูว่าได้ไหมคลิกโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับลากไอตัวคำสั่งมาวางโดยกดคลิกด้านซ้ายของเมาส์นะครับนี่คือเป็นการanalysis นะครับ analyze แบบ transient ก็คือแกน x เนี่ยเป็นแกนของเวลาเป็น time domain แล้วก็final time ก็คือ16 microsecond ครับเราทำการ simulate นะครับ run ก็จะได้ plot ออกมานะครับ maximize เขาซะแล้วก็เรามาใช้คร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีรูปภูเขานะครับเนี่ยก็คือ trace หรือว่า plot setting ก็คือ address ก็ได้นะครับ control A เรามาดู v in ของเรานะครับเมื่อกี้สัญญาณเราเข้ามาเนี่ยเราป้อนสัญญาณไปที่ v in บวกใช่ไหมครับตรงนี้เราคลิกไปสัญญาณ v in บวกนี่ก็คือ pulse ของเราสัญญาณ input ที่เราเข้ามาแล้วก็เราจะไปดูสัญญาณ output อย่าลืม label นะครับไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นนะครับตัวนี้ก็คือ v outเราจะเห็นว่าเราเลเบลไปแล้วแต่เราทำไมเราไม่เห็นนะครับแต่ว่าก็คือเรา V in ลบไปช็อตกับ V out เพราะฉะนั้นก็เลยปรากฏเฉพาะ V in ลบเข้ามาเนี่ยครับก็คือสัญญาณดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ก็คือเป็นสัญญาณเอาท์พุตคือการตอบสนองเขาเนี่ยค่อนข้างที่ช้าแต่ว่าอยู่ในลักษณะของไมโครเซคันด์นะครับตรงนี้อาจารย์กุ๊กเหมือนกับมีปัญหาในเรื่องของการต่อวงจร minimize เรากลับไปดูนะครับตรงนี้ก็คือเป็นตัวเซอร์กิตของเรา slew rate ซึ่งตัวเนี้ยอย่างที่บอก v in ลบนะครับเราไปช็อตกับ v out เราก็เลเบลซะนะครับตามที่อาจารย์กุ๊กบอกก็คือไปที่เส้นกราฟนะครับแล้วไปที่เส้นเส้นลวดแล้วก็ไปเลเบล net นะครับเราจะได้เป็น reference อ้างอิงได้เพราะฉะนั้นในส่วนด้านนี้เนี่ยก็คือถ้าเราเปรียบเทียบกันเอาเป็นคร่าวๆเลยแล้วกันนะครับที่อาจารย์กุ๊กถามว่าให้เราตอบเนี่ยคำถามเอาเป็นเฉพาะslew rate ขาขึ้นนะครับ v out ต่อ microsecond แล้วก็ slew rate ขาลงเนี่ย v out ต่อ microsecond นะครับก็คือ voltage หารด้วยเวลาความหมายคืออะไร slew rate ขาขึ้นกลับไปดูที่กราฟนะครับเราพลอตกราฟนะครับเทียบกับสัญญาณ input เลยแล้วกันไปที่ plot setting นะครับaddress แล้วเราก็เอาสัญญาณ input ซึ่งเข้ามาที่ v in บวกใช่ไหมครับคลิกโอเคเราก็จะเปรียบเทียบกันได้มีกราฟ2เส้นนี่คือกราฟแรกที่นักศึกษาจะต้องส่งอาจารย์กุ๊กเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองดูก็คือว่าเขาไล่ตั้งแต่0เนี่ยนะครับไปถึง 2.5 โวลต์เขาใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้โดยประมาณเนี่ยถ้าอาจารย์กุ๊กก็คือ view plot setting จะลองเอาไอ้เจ้าเส้นตรงเข้ามาครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับครับเราไปที่ tools นะครับ
เดี๋ยวนะเมื่อกี้หายไปไหนละครับจะได้ไม่เสียเวลามากไปที่ plot แล้วก็ notes and annotation นะครับแล้วเราก็ไปที่ draw line เนี่ยความหมายก็คือเราลากตั้งแต่เขาเริ่มต้นศูนย์เนี่ยนะครับเราจับเวลาดูแล้วก็จนกระทั่งเขาไปถึงค่านะครับสูงสุดคือแปลกใจไม่เป็นไรครับไม่ถึง 2.5 โวลต์อ่ะมาตามเส้นนี้เพราะเวลาที่เรามาร์กกันเนี่ยนะครับก็คือเราจับเวลาตั้งแต่ตรงจุดนี้เอาตรงนี้ดีกว่านะครับมาร์กครับก็คือเราจับตั้งแต่ V เป็น0จนกระทั่งไต่ขึ้นไปนะครับถึงจุดนี้นะครับสูงสุดของเขานี่แหละคือไม่ถึง 2.5 นะครับอาจจะมีส่วนผิดพลาดของตัวเซอร์กิตนะครับให้นักศึกษาไปเช็คดูเองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็สิ่งที่ไปนะครับก็คือ Note Annotation นะครับ Draw Line เราก็จะมาจุดนะครับดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่ครับโดยประมาณแล้วกันนะครับเนี่ยเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเนี่ยก็จะกลายเป็นตั้งแต่0จนกระทั่งเขาไปถึงค่าแม็กซิมัมนะครับนั่นคือเขาไม่ได้กระโดดตั้งฉากกับแกน x เลยนะครับเพราะช่วงเวลาที่เขาใช้เนี่ยให้นักศึกษานะครับโวลต์ก็คือให้ใส่เป็น 2.5แล้วก็หารด้วยเวลานะครับที่ใช้ซึ่งเวลาที่ใช้เนี่ยให้นักศึกษาก็คือเวลาช่วงนี้โอเคไหมครับตั้งแต่0จนกระทั่งถึง maximum clear แล้วนะครับอันนี้ก็คือ rising time ย้อนกลับไปดูที่เนี่ยครับ slew rate ขาขึ้นก็จะมีหน่วยเป็น volt นะครับต่อเวลา volt นี่ก็คือเราเอาเป็น 2.5 นะครับ microsecond ไปจับเวลาดูนะครับใช้เคอร์เซอร์ส่วนขาลงนะครับทำยังไงขาลงขาลงก็เหมือนเดิมนะครับก็คือไล่ตั้งแต่ที่เขาอยู่สูงสุดแล้วแล้วก็ตกลงมาที่ศูนย์นี่ก็ไม่ตกถึงศูนย์อีกนะครับก็เอาโดยประมาณแล้วกันนะครับให้เป็นไอเดียก็คืออยู่ที่ตรงจุดนี้แล้วเราก็มาร์กจุดนะครับอาจจะมีอะไรที่เซอร์กิตของอาจารย์กุ๊กผิดไปนะครับเราไปเช็คดูเนี่ยครับก็จะกลายเป็นช่วงเวลาตั้งแต่เขาขึ้นสูงสุดจนกระทั่งตกลงมาเป็นศูนย์เอางี้แล้วกันนะครับนี่ก็คือจะเป็น falling time เวลาที่ใช้ไปเคอร์เซอร์ที่ทำได้นะครับก็คือคลิกเดี๋ยวต้องเอานี้ออกก่อนละ cancel ยังไม่หายไปอีกcancel โอเค double click เข้าไปนะครับตรงนี้เคอร์เซอร์เขาจะโผล่ออกมาครับถ้าเราจับเวลาตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเราก็ลากไปตามเส้นกราฟอุ๊ปส์ control z ได้หรือเปล่า undo ไม่ได้minimize นะครับขยายแคนเซิลตัวนี้ไปก่อนครับไม่ขึ้นก็จับดูนะครับโดยคร่าวๆเมื่อกี้ก็คือช่วงเวลาตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมครับจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดก็กลายเป็นช่วงเวลานี้เราใช้เคอร์เซอร์ก็คือดับเบิลคลิกไปที่ตัวที่เราพล็อตนะครับเคอร์เซอร์1นะครับเราก็มาจับที่เส้นเขียวครับตรงนี้7ไมโครเซคันด์ไม่น่าใช่ก็คือใช้เคอร์เซอร์ไล่กลับย้อนเข้ามาก็ได้นะครับลูกศรทางด้านบวกทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือขึ้นถึงจุดสูงสุดก็คือจุดนี้เราใช้เคอร์เซอร์ตัวที่2ดูซิว่าอันนั้นไม่ได้นะครับเคอร์เซอร์ตัวที่2เนี่ยคือตามนี้นะครับลองดูซิ
ปกติจะลากไปตามเส้นเขียวได้ครับไม่เป็นไรเรามาร์กจุดตรงนี้ก็ได้เคอร์เซอร์1นะครับแล้วก็เราก็ไล่มาที่เคอร์เซอร์2เคอร์เซอร์ไม่ใช่เคอร์เซอร์2ครับเราก็ไล่มาอีกจุดๆ1ก็คือในช่วงของเวลาตั้งแต่เริ่มจาก0ใช่ไหมครับจนกระทั่งไปถึงสูงสุดก็คือระยะเวลาช่วงนี้มาครับโอเคก็คือตั้งแต่0จนกระทั่งไปถึงจุดสูงสุดโอเคไหมครับนี่คือช่วงของเวลาเรียบร้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมกลับมาบอกอีกทีนึงผมเบรกนี้ไว้ก่อนจะได้ไม่เสียเวลาโอเคครับเท่าที่ก็วิธีทำก็คือเราเลื่อนเคอร์เซอร์จนไปเจอเลข2นะครับเนี่ยแล้วเราสามารถเลื่อนได้เลยนะครับคลิกด้านซ้ายของเมาส์เลื่อนไปเลื่อนมาครับทิ้งไปนานสนิมขึ้นแล้วก็ส่วนด้านขวาเนี่ยอันนี้ก็คือ1ใช่ไหมครับเราก็ไปที่1แล้วเราก็สามารถลากมาได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนด้านนี้เนี่ยผมกดว่าเคอร์เซอร์1เขาจะอยู่ที่ 5.5 ไมโครเซคันด์นะครับก็คืออยู่ด้านขวาแต่ตัวนี้คือเคอร์เซอร์หมายเลข2นะครับเขาจะอยู่ที่ 1.43 นะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาความแตกต่างของเวลาได้นะครับนี่ก็คือเขาบอก different current เคอร์เซอร์2ลบเคอร์เซอร์1นะครับ horizontal เขาจะเป็นแค่นี้เราก็จะรู้ละความแตกต่างของเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเวลาที่ใช้ในการนะครับสัญญาณขยับตั้งแต่0โวลต์ไปจนกระทั่งถึง 2.5 โวลต์โอเคนะครับส่วนแกนvertical ก็คือแกนตั้งนะครับเขาก็จะหาความแตกต่างแกนตั้งได้เราได้แค่ 2.25 นะครับ2ตัวเราไม่ได้ถึง 2.5 ก็อาจจะมีอะไรผิดพลาดในตัวโปรแกรมนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นได้ไอเดียละนี่คือการบันทึกข้อมูล slow rate ขาขึ้นแล้วก็ slow rate ขาลงslow rate ขาลงก็เลื่อนไม่ได้นะครับก็ตามที่จันคุกบอกนะครับตั้งแต่ maximum จนมาถึงตัว minimum นะครับเนี่ยก็คือเคอร์เซอร์หมายเลข2นะครับแล้วก็มาร์กจุดแล้วก็นี่เคอร์เซอร์หมายเลข1นะครับคลิกด้านซ้ายนะครับแล้วก็มาร์กจุดเราก็จะเห็นความแตกต่างก็คือ 4.091 ไมโครเซคันด์เหมือนกันนั่นก็คือ falling time โอเคนะครับต่อกันครับต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการทดสอบ frequency response นิดหนึ่งเมื่อกี้ครับก็จะเห็นว่าถ้าตามสมการเนี่ยการหาค่า slew rate ขาขึ้นนะครับมีหน่วยเป็นโวลต์ต่อไมโครเซคันด์เราต้องการให้เวลาน้อยที่สุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยิ่งเข้าใกล้0ได้ยิ่งดีก็คือกระโดดจาก0ไปถึง 2.5 เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวหารที่น้อยๆก็จะทำให้ค่า slew rate เนี่ยมีค่ามากๆนั่นคือเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับในการได้ op amp ที่มีค่า slew rate มากนะครับต่อไปก็คือเราจะมาดูนะครับ frequency response การตอบสนองนะครับการขยายก็คือการตอบสนองทางด้านความถี่แล้วก็เฟสนะครับก็จะมี non inverting amplifier แล้วก็ inverting amplifier สิ่งที่ทำก็คือบันทึกค่านะครับที่ความถี่นะครับแกน x ไม่ใช่แกนของเวลาละไม่ใช่ time domain แล้วกลายเป็น frequency domain 1 Hz ถึง 10 MHz นะครับให้เราบันทึกค่าเกณฑ์ค่าเฟสชิฟต์นะครับที่ความถี่ต่างๆแล้วเราค่อยมาดู bandwidth กันสิ่งที่อาจารย์กุ๊กพลอตก็คือดึงมาเลยนะครับนี่ก็คือทำไว้แล้ว frequency response non inverting นะครับนี่คือรูปครับของวงจรทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะเราต่อกันยังไงนะครับ frequency response non inverting ครับก็จะเป็นรูปนี้โอเคไหมครับสังเกตดูสิ่งที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับไม่ทุกอย่างเหมือนเดิมตรงนี้เราจะเปลี่ยนสัญญาณ input
เป็นสัญญาณสายนะครับแล้วก็ยังเข้าที่ขาย input บวกของ op amp อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับนี่ตรงนี้เราจะต้องเปลี่ยนนะครับจันกุ๊กตั้งใจที่คงไว้ให้พวกเราเห็นนะครับเข้ามาทางด้านขา input บวกเห็นไหมครับอาจารย์กุ๊กเลเบลไว้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยขา input ลบเขาก็จะต่อ R20K ลงกราวนั่นคือความหมายขา input ลบต่อ 20K ลงกราวอีกด้านหนึ่งก็คือขา V input ลบเนี่ยก็จะมี 20K นะครับต่อแล้วก็อีกปลายด้านหนึ่งก็ไปต่อ V out เพราะฉะนั้นนี่คือ V input ลบนะครับก็จะมี R ต่อเข้ามาแล้วก็ไปต่อเข้าที่ V out นะครับมีอยู่แค่นั้นแต่ตรงนี้ก็คือเราจะมาเปลี่ยน AC นะครับ amplitude 1 V แล้วก็100 kHz นะครับเราบันทึกข้อมูลนะครับตั้งแต่ความถี่1 Hz ไปจนทั้งถึง10 MHz เพราะฉะนั้นดูการเซตอัพของเรานะครับจะแตกต่างนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เดิมเนี่ยเป็น V pulse ใช่ไหมครับเราคลิกขวาเข้าไปซะเราเปลี่ยนเป็น sine wave นะครับ DC offset 0นะครับเราไม่ต้องการสัญญาณ DC amplitude เป็น1ความถี่ตัวนี้เป็น 100K นะครับ100 kHz time delay พวกนี้จริงๆแล้วไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอาจารย์กุ๊กออกให้หมดเลยลองดูซิว่าใช้ได้ไหมเราต้องการแค่ amplitude แล้วก็ความถี่ใช่ไหมครับเราคลิกโอเคนะครับก็จะเป็นสัญญาณ sine นะครับ DC offset เป็น0 amplitude เป็น1ความถี่เป็น100 kHz ตรงนี้เราไม่เอาละนะครับเราจะไปอยู่ใน frequency domain ละเราเอา transient ออกไปโอเคนะครับเราไปที่ edit เพื่อไป set up analysis นะครับตอนนี้เราจะวิเคราะห์ในทางใน frequency domain เราไปที่ AC analysis นะครับtype of sweep นะครับเนื่องจากเราต้องการสวิงตั้งแต่ความถี่1 Hz ไปจนกระทั่งถึง10 MHz นะครับระวัง meg นะครับ MEG นะครับใช้ M เฉยๆไม่ได้เขาจะสับสนกับมิลลิตัวนี้เราเป็น decade นะครับเพิ่มทีละ10เราไม่สามารถเพิ่มแบบ linear ได้จาก1เป็น10 MHz meg ก็คือ10ยกกำลัง6เราคลิกโอเคmissing stop frequency ที่ครับน้ำที่ start frequency ก็คือ1 stop ก็คือ10 meg ครับใส่ช่องผิดแล้วก็ number ต่อ per decade นะครับ1ถึง10เนี่ยเรากี่ตัวเอาเป็น10ก็นะเราทำงานอยู่บนในคอมพิวเตอร์นะครับก็ไม่ทำให้ช้าเท่าไหร่เราคลิกโอเควางคำสั่งลงคลิกซ้ายวางคลิกขวาหยุดวางโอเคตอนนี้ก็น่าจะพร้อมที่จะประมวลผลได้นะครับเราไปซิมูเลตแล้วก็รันปิดหน้าต่างนี้นะครับตอนนี้ frequency response non inverting เราไปที่ address ใช่ไหมครับหรือไอคอนรูปภูเขาก็ได้เราจะ plot v out นะครับซึ่ง v in เนี่ยเราเป็น1เรารู้ว่าเราต้องการแกน y เป็นค่าเกณฑ์ในหน่วย dbถูกไหมครับเกณฑ์ในหน่วย dB ก็คือ20ล็อกของ V out ส่วน V in แต่ V in เราเป็น1เพราะฉะนั้นก็คือเราไม่จำเป็นที่ต้องหาด้วย V out นะครับตรงนี้ออกมาเป็นหน่วย dB นะครับจันกุ๊กมีปัญหาอีกละเมื่อกี้ก็เจอนะครับด้านขวาเนี่ยแกน Y จะเป็นแกนองศานี่ก็คือ phase นะครับเมื่อกี้นี่เป็นหน่วย dB ละเดิมทำมาได้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์กุ๊กเบรกนิดหนึ่งหาโซลูชันให้เราโอเคครับเจอปัญหาแล้วก็คือตรงไอ้เจ้าทรายเนี่ยนะครับผมปรากฏว่าตัวเนี้ยนะครับทำดีเลย์ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัว small signal AC analysis AC เนี่ยเราต้องใส่ amplitude เป็น1ด้วยไม่งั้นไม่ขึ้นนะครับเฉพาะตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องใส่ amplitude เท่ากันด้วยครับคลิกโอเคแล้วเราก็ทำการประมวลผลนะครับ run
เราก็จะได้กราฟออกมาเห็นไหมครับกราฟตรงด้านนี้เนี่ยเป็นแกน x เป็นหน่วย db ด้านขวาเนี่ยก็คือเป็นเจ้าความต่างเฟสนะครับเขาทำให้อัตโนมัติก็คือเส้นประนะครับก็คือกราฟของเฟสซึ่งตัวนี้ก็คือค่าเกณฑ์ในหน่วย db บอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็สิ่งที่นักศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลก็คือนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเป็น non inverting นะครับก็บันทึกค่าเกณฑ์1เฮิรตซ์10เฮิรตซ์นะครับซึ่งถ้าเรามองดู1เฮิรตซ์10เฮิรตซ์100เฮิรตซ์นะครับค่าไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วก็เฟสชิฟนะครับก็ไปไล่1 10 100นะครับเนี่ยครับค่าเกณฑ์ไม่เปลี่ยนจนถึงไหนเนี่ยจนถึงแถวๆด้านนี้ครับเพราะฉะนั้นจะเริ่มมาเปลี่ยนที่ประมาณเกิน 10K ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้ค่าเกณฑ์เหมือนเดิมนะครับเราจะวัดค่าเกณฑ์ก็คือคลิปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากเส้นไปขึ้นหมายเลข1นะครับแค่นี้เราก็เห็นละเคอร์เซอร์1ใช่ไหมครับแสดงเลข1เคอร์เซอร์1ความถี่เขาเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่ DB ครับก็แกน Y Vertical Magnitude ก็คือ6นะครับ 0.02 DB เราก็บันทึกค่าลงไปเห็นภาพแล้วนะครับส่วนค่าเฟสเนี่ยก็เราต้องไปจับรูปกราฟอีกเส้นหนึ่งนะครับปัญหาคือจะจับยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเบรกตรงนี้ก่อนจะได้เอาแบบให้คล่องๆไปเลยโอเคครับเราจะบันทึกนะครับก็คือที่ความถี่ต่างๆบันทึกค่าเกณฑ์ในหน่วย DB แล้วก็ค่า Phase Shift นะครับให้เราคลิกไปที่ Vout นะครับเมื่อกี้อาจารย์กุ๊กมองไม่เห็นนะครับ Phase นี้ก็บอกอยู่แล้วนะครับเราจับที่ความถี่เพราะฉะนั้นเรามีเคอร์เซอร์อยู่สมมติว่าเราจะบันทึกที่1เอาความถี่1เฮิรตซ์10เฮิรตซ์เลยละกันนะครับอันนี้เป็นตัวช่วยนะครับก็จะเห็นว่าที่ความถี่10เฮิรตซ์เราจะได้นะครับค่าเกณฑ์ในหน่วย DB เป็น 6.02 ส่วนค่าเฟสก็เป็นลบ 22.01 นะครับเราก็มาบันทึกลงในตรงนี้ทีนี้คำถามก็คือจาก body plot เนี่ยได้ค่า bandwidth เป็นเท่าไหร่นะครับในหน่วยเฮิรตซ์นักศึกษาจำได้ไหมครับก็คือตัวนี้ผมแปลกใจเคอร์เซอร์ตัวที่2ทำไมไม่ขึ้นรอบ1นะครับครับแปลกใจว่าเคอร์เซอร์2ไม่ขึ้นเอาง่ายๆแล้วกันนะครับก็คือหมายความว่าตรงที่เรามองดูจะหาค่า bandwidth เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับเคยพูดว่านี่ก็คือตกท้องช้างแล้วก็ค่าเกณฑ์ตกลงมาเป็น3 dB เมื่อไหร่นะครับแล้วเราหาจุดนะครับความถี่นะครับตรงนี้เราก็จะได้ค่า bandwidth ซึ่งในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คล้ายๆก็คือ low pass filter ใช่ไหมครับความถี่ต่ำผ่านเพราะนั้นสิ่งที่เราจับเนี่ยเอาง่ายๆเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจับนะครับที่อันนี้เขาไปจับที่เส้น V out นะครับแต่เขาก็ยังบอกค่า phase นะครับความต่าง phase ด้วยเช่นว่าค่าความต่าง phase ตรงจุดนี้ก็คือลบที่ความถี่65นะครับนี่คือประมาณความถี่65เรามาดูค่าmagnitude ก่อนแล้วกันนะครับก็คือค่าเกณฑ์ในหน่วย DB ก็คือ6เพราะฉะนั้นถ้าเราไล่ลงมาปั๊บเนี่ยเราก็ไปจับสิที่ตำแหน่งไหนเนี่ยนะครับที่เป็นประมาณ3แล้วกันนะครับ6ตกลงมา3ที่ความถี่ตรงจุดนั้นเนี่ยก็จะเป็นค่าความถี่ของก็คือ bandwidth นะครับเพราะฉะนั้นเราไล่มานะครับเริ่มตกลงมาละนะครับตามเส้นทึบเราไล่ดูจนกระทั่งเหลือ6เมื่อกี้6ใช่ไหมครับก็ควรจะต้องเหลือประมาณ3เนี่ยครับ
ถ้าไม่ละเอียดเราใช้ลูกศรนะครับเคลื่อนไปเคลื่อนมาแต่เคอร์เซอร์น่าจะละเอียดมากกว่านะครับจับให้ขึ้นหมายเลข1แล้วเราก็ไล่มาจนกระทั่งได้3นะครับประมาณนี้นะครับ the approximate แล้วกันก็คือจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับจาก6ตกลงมาเหลือ3เพราะเขาจะมาร์กจุดไว้ที่ความถี่เท่าไหร่ล่ะครับก็ที่ความถี่44 kHz นะครับนี่คือ bandwidth low pass filter เพราะตรงนี้คือนักศึกษาก็เอามาใส่นะครับเอาทีละขั้นที่เป็นขั้นเป็นต่อนะครับนี่คือเราได้ bandwidth ละ44นะครับกิโลเฮิรตซ์ทีนี้หลายคนถาม unity gain bandwidth คืออะไรunity ก็คือ1นะครับแล้วในหน่วย db ก็คือ20ล็อกเกนที่เป็น1ก็คือ0นั่นคือความหมายเมื่อไหร่ล่ะที่ค่าเกนเขาเป็น0ตรงนั้นก็จะเป็น unity gain bandwidth เพราะเราไล่นะครับเหมือนเดิมจนกระทั่งเราได้ค่าเกนนะครับเป็น0โดยประมาณนะครับอาจจะจับไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่ครับ65ลบ40เราได้แค่ตรงจุดนี้นะครับเนี่ยนะครับค่าเกณฑ์เป็นลบมิลลิดีบีนะครับก็คือ1ส่วนพันเราก็จับไปที่ประมาณสัก70 kHz นะครับนี่ก็คือจะกลายเป็น unity gain bandwidth เข้าใจแล้วนะครับเรียบร้อยครับทีนี้ unity gain phase shift เนี่ยความหมายคืออะไรก็คือไปดูค่าความต่างเฟสที่ความถี่ที่ทำให้ค่าเกณฑ์เนี่ยนะครับเป็น0 dB นะครับเราก็ไปจับดูก็จะเป็นค่าเฟสตรงนั้นเพราะฉะนั้นที่ความถี่ดูซิว่าจะตรงไหมนะครับอันนี้ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าที่ค่าความถี่69นะครับ kHz จะให้ค่าเกณฑ์เนี่ยเกือบเป็น0เพราะฉะนั้นค่าเฟสชิฟต์เนี่ยก็คือลบ124นะครับองศาหรือว่าเป็นค่า unity gain phase shift โอเคนะครับผมขอเช็คดูว่าตรงหรือเปล่าดูแปลกๆตัวเลข phase shift เข้ามาเป็นลบ124โอเคครับลบ124เดี๋ยวหลายคนจะงงนะครับก็คือที่ความถี่ตรงเนี้ยนะครับเท่าไหร่นะครับ 69.17 kHz ผมกดแล้วต้องอ่านค่านะครับเฟสชิฟต์ตรงเส้นประก็คือประมาณลบ124โทษทีครับผมลากเส้นไม่ตรงโอเคนะครับทีนี้กลับไปในเรื่องของinverting นะครับก็คือเป็นการกลับเฟสเนี่ยนะครับ invertingลักษณะของการต่อก็ให้นักศึกษานะครับต่อนะครับตามนี้ก็คือสัญญาณสายเนี่ยแอมพลิทูดก็ยังเหมือนเดิมคือ1โวลต์แต่ว่ามาเข้า V in ลบนะครับส่วน V in บวกเนี่ยต่อลงกราวนะครับตรงนี้อาจารย์กุ๊กอธิบายนะครับคงเข้าใจละเดี๋ยวจะยืดยาวเกินไปแล้วก็หน้าที่ของเราก็คือทำเหมือนเดิมนะครับก็กรอกข้อมูลนะครับอันนี้เป็น non inverting ต่อไปก็คือเป็น inverting นะครับเหมือนเดิมสุดท้ายก็คือเป็นคุณสมบัติในการกระจัดสัญญาณรบกวนนะครับที่ผ่านเข้า op amp นะครับอันนี้จันกุ๊กยังไม่ได้ simulate ยังไม่ได้เทสนะครับลองมาทำไปด้วยกันแล้วกันความหมายของเขาเนี่ยนะครับก็คือว่าเหมือนที่เราทำ DC Power Supply เนี่ยเราเสียบไฟ220โวลต์เป็น AC จากไฟบ้านใช่ไหมครับก็ทำตัวเหมือนกับเป็น Noise หรือว่าสัญญาณรบกวนเพื่อที่จะผ่าน Rectifier ใช่ไหมครับให้สัญญาณเรียบเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ Op Amp เนี่ยก็คือถ้าสัญญาณเข้ามา Vin บวกกับ Vin ลบแน่นอนเขาขยายสัญญาณคือค่าเกณฑ์มากกว่า1แต่ทีนี้ถ้าเรามาทดสอบดูว่ามีถ้ามีสัญญาณรบกวนหรือว่า noise เข้ามาทางด้านsupply นะครับขาไฟเลี้ยงนี่แหละดูซิว่า
ไอ้เจ้าเนี้ยจะไปปรากฏครับที่ output หรือเปล่า op amp ที่ดีเขาต้องกำจัดสัญญาณรบกวนนะครับที่ผ่านเข้ามาทางขาไฟเลี้ยงเนี่ยออกไปซะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยตัวนี้ก็เหมือนสัญญาณ input ตัวนี้ก็เหมือนสัญญาณ output นะครับแล้วเราบันทึกค่าข้อมูลลงไปว่าค่า PSRR เนี่ยนะครับ power supply rejection ratio เนี่ยมีค่านะครับเป็นเท่าไหร่เนี่ยครับก็คือตรงนี้เราจะวัดขนาดของสัญญาหรือว่า amplitude เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์หรือว่า analyze แบบ time domain ไม่ใช่ frequency domain แล้วนะครับค่า PSRR ถ้าเราเอาสัญญาณ amplitude สัญญาณ output หารด้วยสัญญาณ output input output เนี่ยถ้าในทางอุดมคติ op amp ควรกำจัดสัญญาณไม่ให้เหลือเลยตัวนี้ก็น่าจะเป็น0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น0หารด้วยอะไรต่างๆก็ออกมาเป็น0นะครับนั่นคือค่า PSRR ที่ดีถ้าเป็นตามสมการนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับไปดูนะครับวงจรของเราซึ่งอาจารย์กุ๊ปเองก็ทำไว้แล้วนะครับแต่ว่า PSR เนี่ยครับ Power Supply Rejection Ratio เพราะฉะนั้นถ้าจะมาเปรียบเทียบกับตรงจุดนี้เราต้องมีการแก้ไขอะไรบ้างก็คือสัญญาณนะครับเราจะป้อนสัญญาณ Noise เข้าไปใช่ไปไหนแล้วโอเคอยู่นี่ขาย input บวกต่อลง ground ตรงไหนล่ะขาย input บวกนะครับเพราะตรงนี้ PSRR ซึ่งอาจารย์คุกยังไม่ได้แก้เราตัดเจ้านี่ออกไปนะครับแล้วก็ต่อสายนะครับลง ground โดยตรงนี่คือ V input บวกนะครับเนี่ย V input บวกแล้วก็ V input ลบเข้าไปฟีดแบ็กนะครับช็อต V out เลยเพราะเราตัดตัว R ออกไปซะครับแล้วก็ตรงนี้เราไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราไปช็อต V out แบบนี้ส่วนสัญญาณ noise นะครับที่เราจะเอาเข้ามาตัวนี้เกิดอะไรขึ้นเอาออกไปอุ๊บส์เนี่ยครับเราจะนะครับป้อน V โอเคเราจะมีตัวแทรกอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็น noise นะครับก็คงไม่งงนะครับเข้าไปที่ V supply ลบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำก็คือเราจะเพิ่มนะครับ V noise เข้ามาเพราะฉะนั้นผม move เจ้านี่ออกไปก่อนแล้วกันครับลงมาซะนั่นก็คือความหมายก็ต้อง move ครับเจ้านี่ลงมาด้วยผิดตัวครับ moveโอเคครับเอามาต่อทางด้านล่างโอเคเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเดี๋ยวจะงงกันนะครับตัว C ก็ต่อลงกราวอันนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในด้านนี้ก็คือจะมี noise เพิ่มเข้าไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น noise เนี่ยเอาหนีออกให้หมดก่อนเราก็จะเอา components นะครับซึ่งเป็น V voltage เข้ามานะครับหมุนก็หน่อยละกัน rotate นะครับให้เอียงก็เอาทางด้านบวกเข้าไปต่อสายให้เรียบร้อยซะโอเคแล้วตัวนี้เราจะใช้สัญญาณสายใช่ไหมครับเนี่ยโ
โอเคเราไปที่ Advanced นะครับเปลี่ยนเป็นสัญญาณสายนะครับ DC Offset เราไม่เอาเราเป็น1เอาเป็น0ครับโทษที Amplitude เราเอาเป็น1ความถี่เอาเป็นสัก 10K ก็ได้ครับเดี๋ยวผมเปิดดูจะได้เหมือนเดี๋ยวพวกเราจะงงกันตัวนี้ก็คือบอกหรือเปล่าครับ100 kHz ครับเอาให้เหมือนในคู่มือแล็บเราแล้วก็ตัวนี้ Amplitude อย่าลืมใส่ไปเป็น1เราคลิกโอเคเรียบร้อยนะครับนี่เราป้อนสัญญาณเนี่ยมีสัญญาณสายเข้ามาละความถี่100 kHz ไปที่ Edit นะครับ Pitch Analysis ตอนนี้เราจะอยู่ใน Time Domain Transient ครับ Stop Timeเราเอาเท่าไหร่ดีเราจะหาค่า Amplitude Stop Time ก็คือความถี่เราเป็น100 kHz นะครับ1ส่วน100 k ขึ้นไปก็คือมิลลิ1ส่วน100เราเป็น 0.02 แล้วกันนะครับเอาเป็น2 period นะครับ 0.02 ถูกไหมครับ1ส่วน100 k 0.02 มิลลิ Maximum Time Set นะครับเราไม่ต้องเอาคลิกโอเคเอาไปวาง AC ตัวนี้เราไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นผมตัดทิ้งไปที่กรรไกรโอเคเราลองซิมูเลตดูนะครับทุกอย่างน่าจะโอเคละตัวนี้ก็คือ PSRR ผมจะพลอตเราดูสัญญาณ Input ก่อนนะครับว่าเข้ามาหรือเปล่าไปที่ Address เมื่อกี้เราป้อนสัญญาณ Inputไปที่ขา V in บวกถูกไหมครับคลิกโอเคนี่คือสัญญาณ input ที่เราป้อนเข้ามาก็คือ1โฟลต์นะครับตรงนี้จริงๆก็คือถ้าเราไล่ดูผมไม่เข้าใจผมทำอะไรผิดไปเนี่ยนะครับเคอร์เซอร์2ไม่ปรากฏตรงนี้เราไล่มานะครับอ่านดูคร่าวๆ vertical ลบ -4 นะครับไม่เป็นไรลบก็ลบแล้วก็เรามาดูด้านล่างสุดนี่ก็คือ5นะครับลบ5ก็คือประมาณ1ใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือ peak to peak ก็หาร2ก็คือ1โฟลต์ถูกไหมครับจาก4มาถึง6ทีนี้เราไปดูสัญญาณ output ของเราล่ะPSRR นี่ครับ circuit ของเรานี่สัญญาณ output เราจะดูซิว่าค่าของเขาจะลดลงไปหรือเปล่านะครับซึ่ง op amp ที่ดีอย่างที่เราพูดกันไปเนี่ยนะครับสัญญาณ V out ควรแทบจะไม่ปรากฏเลยตรงนี้เราไปที่ plot setting แล้วก็ address เข้ามาแล้วก็ V out นะครับคลิกโอเคเนี่ยครับสัญญาณแทบจะไม่เห็นเลยอันนี้ก็คือ V in บวกถ้าเราจะเห็นชัดๆเพราะเขามีค่าน้อยกว่ากันมากนะครับผมตัดตัวนี้ออกไปเป็น V in บวกแล้วก็สัญญาณ V out นะครับค่อนข้างที่จะน้อยมากแทบจะไม่เห็นเลยนะครับเราก็ไปหาค่านะครับออกมาแต่ตรงนี้ดูแล้วเนี่ยจะมีปัญหาที่เซอร์กิตนิดหน่อย V in บวกแล้วก็ V in ลบไปที่ชัด V out ถูกไหมครับบีซัพพลายยังคงอยู่นั่นคือสิ่งที่เราแก้ไข V in บวกก็แปลกใจว่าไม่ได้โชว์แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาค่าอัมพลิจูดได้ครับ V in เราใส่อัมพลิจูดของสัญญาณรบกวนหรือว่า noise เนี่ยเป็น1โฟลต์นะครับผมกดV out ของเราเราไปวัดดูนะครับลองซิมูเลตซ้ำอีกทีนึง run ตรงนี้ PSRR นะครับ V out ลองจับดูซิว่าพอจะหาค่าได้ไหมอยู่ไหนแล้วเนี่ย12 micro vertical เนี่ยน้อยมากครับก็คือเขาไม่ขยับเลยคงที่ก็คือค่าเขาต่ำมากแต่ถ้าเราได้เคอร์เซอร์ตัวที่2มาเนี่ย
ก็แทบจะมีค่าเป็นศูนย์ครับตรงจุดนี้ครับนั่นคือคร่าวๆนะครับก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจารย์กุ๊กจะเพิ่มเติมให้เพราะตรงนี้ก็คือไฟล์น่าจะใหญ่เกินไปเดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องของการเซฟเดี๋ยวต้องstart over ใหม่นะครับโอเคครับดีครับ